สดีครับผมเปิร์ทอาร์ติสเจ้าเก่านะครับวันนี้ก็มาจะสอนเกี่ยวกับสาธิตเกี่ยวกับศิลปะเหมือนเดิมแต่คนอื่นก็ผมขอขอบคุณทุกท่านไว้มานานที่นี้ด้วยครับที่สนใจช่องของผมเปิร์ทอาร์ติสชาแนลคือมีคนกดติดตามแล้วกดยอดซับสไครป์ก็ 4,000 กว่าคนคือก็พอใจครับแล้วก็ถือว่าเป็นการให้กำลังใจผมไปในตัวด้วยยังไงก็ขอบคุณเดี๋ยวอีกสักพักผมจะมีเกมให้เล่นเพื่อมอบขอสมนาคุณนิดหน่อยเล็กๆน้อยๆให้กับทุกท่านที่สนใจคลิปช่องของผมนะครับ Bird Artist Channel แล้วก็ผมขอฝากอีกอันหนึ่งไว้แล้วกันคือเป็นแฟนเพจในเฟซบุ๊กของผมเองก็ตอนนี้เป็นผลงานอย่างอื่นที่คืออาจจะไม่เกี่ยวหรือเกี่ยวกับช่อง Bird Channel เนี่ยครับคือตามข้างล่างนะครับตามลิงก์ข้างล่างเป็นบุ๊กแฟนเพจบุญพรอาร์ติสต์แล้วก็คือถ้าหาไม่เจอยังไงก็เข้าไปที่ช่องเซิร์ชบน Facebook อ่ะข้างบนแล้วก็หาไอ้เซิร์ชคำว่าบุญพรอาร์ติสต์ไทยตามข้างล่างนี่ผมได้มีไว้ให้ขึ้นไปให้ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ความสนใจก็ยังไงก็จะทำคลิปออกมาเรื่อยๆครับขอบคุณครับเย้นะครับทีนี้ก็มาต่อกันเลยดีกว่าในบทนี้ก็สาธิตเขียนลายเหมือนเดิมนี่คือผมจะเขียนให้ดูเลยเป็นลายลายขนมปังของผมคือชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าขนมปังคือลักษณะก็พอเอาไปติดที่หางผมคือคงไม่ติดที่หางตัวอื่นหรือไม่ก็บางทีก็มันอาจจะติดที่หางตัวอื่นด้วยก็ได้ก็คือเช่นหางกินนาลีหางกินนอนหางตัวสัตว์ดาวสัตว์หิมพานต์ทั้งหลายก็คือมันพิแพงกันได้หรือไม่ก็อาจจะเป็นเครื่องประดับบนตัวสัตว์หิมพานต์หรือตัวคนก็ได้ก็แล้วแต่จะแอพพลายหรือว่าไปยุคใช้เอาเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มแรกเหมือนไอ้2คลิปที่แล้วที่ผมทำให้ดูไปที่เกี่ยวกับการเขียนลายขนมที่สี่เหลี่ยมเหมือนเดิมไม่ต่างกันเลยที่สี่เหลี่ยมแบ่งครึ่งแบ่งอะไรพวกนี้คือถ้าใครยังไม่ได้ดูไอ้สองตอนที่แล้วที่เกี่ยวกับเป็นสาธิตลายขนมธรรมดาแล้วขนมสามตัวก็กลับไปดูแล้วนะครับคือมันทำให้เข้าใจมากขึ้นหรือไม่ก็จะไม่ดูก็ได้ครับถ้าเก่งอยู่แล้วก็ไม่ต้องดูเรื่องของคุณล้อเล่นนะครับอย่าซีเรียสหรือทำศิลปะให้มันสนุกก็ไว้เนี่ยเหมือนเลยครับเหมือนคราวที่แล้วเลยที่ซีเรียมใหญ่แบ่งซีเรียมเป็นผ้าย่อยทำเส้นเฉียงจากมุมหนึ่งไปอีกมุมหนึ่งแล้วก็ตีเส้นแบ่งสเกลย่อยคือกระดกหางผมอย่างหนึ่งที่ให้สังเกตก็คือมันแทบจะเหมือนกับกระดก3ตัวเลยด้วยซ้ำครับความแตกต่างมันทีเดียวไม่เยอะแล้วก็ไม่น้อยยังไงช่างแม่งเห็นไหมครับขึ้นเหมือนกระดก3ตัวเด้เลยเหมือนเป๊ะแต่สิ่งที่ต่างมันมีอยู่เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆก็เห็นเองว่าอะไรที่ต่างอันนี้ผมมาจากกระหนก3ตัวแล้วก็ซอยย่อยเป็นกระหนกหลายๆตัวจะกี่ตัวก็ช่างกระช่างแม่งอย่าไปใส่ใจคือใส่ไปเถอะครับมันเป็นจินตนาการล้วนๆครับอันนี้คือผมจะตัดเส้นพวกกันให้ดูเลยนี่ครับรู้ไหมครับอะไรที่ทำอยู่เนี่ยไม่รู้เรื่องครับช่างแม่งเราเล่นนะครับอย่าเป็นซีเรียสแซวเล่นแซวคนดูเดี๋ยวจะเบื่ออันนี้คือปีกนกครับหรือไม่ก็ปีกโหงอะไรก็ได้แล้วแต่จะคิดปีกกาหรือปีกสตีอะไรก็ได้นี่ครับผมตัดเส้นให้ดูเลยโชว์ออฟเลยคลิปที่แล้วแล้วมาคือมันจะเป็นพื้นฐานคือมันไม่มีอะไรอันนี้คือผมจะเริ่มโชว์ตัดเส้นแล้วเห็นไหมครับขนม3ตัว
พิ่มอีกอันนี้เป็นกระดูก6ตัวแล้วก็ใส่ข้างบนอีกก็เป็นกระดูก9ตัวเพิ่มขึ้นทีละ3ทีละ3นะครับกระดูกกระดูก3ตัวซอยออกซอยขึ้นซอยขึ้นไปซอยขึ้นไปซอยยิบซอยยิบไม่มีอะไรอย่าคิดมากแต่เรื่องนี้ต่อยสนุกเดี๋ยวจะเบื่อนั่นหน่อยเนี่ยเป็นกระดูก3ตัวแล้วก็ซอยลายออกมาเห็นไหมครับเห็นเป็นรูปเป็นร่างนะครับไปดูคลิปที่แล้วครับคือผมจะทำให้ดูเป็นช่องเล็กๆแล้วกันว่าความต่างมันแทบจะไม่มีเลยเห็นไหมครับลองเทียบดูระหว่างคราวที่แล้วกับคราวนี้ต่างกันแค่มีปีกเพิ่มขึ้นมาแค่นั้นแหละมันเป็นปีกนกแล้วก็ใส่เส้นแหลมแล้วก็จุดอะไรบ้าบอตามอื่นแล้วอะดูไม่รู้เรียกว่าอะไรดูแล้วว่าเส้นแหลมไหนจุดๆนี่ไม่รู้ไข่ปลาบ้างช่างแม่งแต่เส้นแหลมเห็นไหมครับแล้วเดี๋ยวจะเสร็จแล้วพอคุณเป็นนี่อะไรมันง่ายเหมือนอะไรใส่ไม่ยากแต่ข้อสำคัญคือพื้นฐานคุณต้องแน่นต้องเป๊ะอาจจะไม่เป๊ะก็ได้ครับแต่ต้องแน่ต้องรู้ว่าอะไรเป็นอะไรหรือไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าทำเขียนกระหนกบ้าบออะไรก็ไม่รู้คือผมไม่แนะนำให้แหวกแนวก่อนเวลาอันควรนะครับไม่งั้นคุณอาจจะโดนด่าแล้วก็ความไม่รู้เรื่องก็จะเกิดครับคือฝึกพื้นฐานเยอะๆก่อนอันนี้คือผมก็จะถมลายให้ดูเลยมันจะได้นี่มันจะชัดนี่ครับกระดูกขาผมเดี๋ยววิธีเขียนเส้นแรอะไรพวกนี้ผมจะทำคลิปขึ้นมาอีกคลิปหนึ่งเพื่อให้มันง่ายขึ้นต่อการทำจะได้รู้จังหวะรู้อะไรพวกนี้เดี๋ยวผมจะทำอีกข้างหนึ่งให้ดูเลยแล้วกันคลิปตรงหลังนี่จะไปเร็วหน่อยครับก็คือผมสอนพื้นฐานไปแล้วก็คือคนท่านผู้ชมทั้งหลายก็ควรจะพัฒนาตัวเองบ้างแล้วหรือไม่ใช่อยู่ที่เดิมนะถ้าอยู่ที่เดิมก็พยายามต่อไปครับคือผมก็ให้กำลังใจเสมอครับมันอาจจะยากในตอนเริ่มนะแต่พอเป็นแล้วเนี่ยมันก็ไม่ยากแล้วมันเป็นอะไรที่โคตรง่ายยิ่งง่ายยิ่งน่าเบื่อต้องพลิกแพงนี่ผมขอโซโล่พูดกันเลยกันล่างขึ้นไปทิศเดียวผมไปเร็วแล้วนะพี่อย่ารออย่าลืมนะครับอย่าลืมพื้นฐานสำคัญไปดูคลิปเก่าๆของผมได้ผมสอนไม่หมดนะตั้งแต่แรกยันปัจจุบันนะตัวนี้อาจจะแปลกนิดนึงนะครับอย่าไอ้นี่ไว้คือจะไม่ให้เหมือนกันนะไม่ให้เหมือนกับไอ้อีกข้างนึงนะคือให้เห็นว่ามันสร้างสรรค์ได้ยังไงบ้างข้างนี้จะซับซ้อนกว่าอีกข้างหนึ่งหน่อยนะครับคือถ้ารู้ลายแล้วเนี่ยคุณจะไปเรื่อยๆเขียนที่อะไรก็ได้หมดไม่ยากสำหรับผมนะคนอื่นไม่รู้แต่คิดว่าผมยากเพราะตอนผมเริ่มใหม่ๆก็แม่งก็ยากเหมือนกันอันนี้จะซอยให้หนักหน่อยซอยหลายชั้นหลายขนมนี่ครับใส่จริงๆอันนี้คือเป็นเทปดีลันเก่าผมบอกว่ามาทำใหม่นะคือของเก่ามันมีแต่เพลงไม่มีเสียงพูดไม่มีเสียงอธิบายยิ่งดูยิ่งง่วงชิบหายเลยผมดูเองผมยังง่วงเลยนี่ครับใส่เส้นแรใส่จุดบ้าบอเนี่ยครับลักษณะของไอ้ฝั่งนี้จะซับซ้อนกว่าอีกฝั่งนึงก็คือจะเข้าเริ่มยากแล้วโชว์ออฟแล้วนี้
ภาพอาจจะไม่ค่อยชัดนิดนึงอาจจะเบลอๆนิดนึงกล้องมันห่วยอ่ะกล้องไม่ค่อยดีคือสนับสนุนผมหน่อยแล้วกันคือที่การกดไอ้บรรดาโฆษณาทั้งหลายที่มันขึ้นมาเพื่อที่ว่าผมจะได้มีตังค์ไปทำคลิปให้ภาพมันจะชัดสวยดีๆเหมือนพวกโปรโปรเฟสชั่นอลก็ทำกันวันนี้คือกล้องถูกๆกล้องเว็บแคมถูกๆเอามาทำมันก็เลยคุณภาพก็เลยเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยคือมันจะเบลอๆมันจะไม่ชัดใส่เส้นแหลกใส่ไปให้สุดให้หมดให้เสร็จจบเรียบร้อยทีนี้ก็ถมอันนี้สีที่ใช้คือสีที่ใช้ถมแล้วก็เขียนลายเส้นเนี่ยคือเป็นหมึกจีนนะฮะหมึกจีนที่เดี๋ยวผมขึ้นรูปไปให้ดูแล้วกันเป็นอย่างนี้แหละมันจะมีขวดเล็กก็มีขวดใหญ่ก็มีนะคือมันไอ้หมึกจีนเนี่ยมันดีตรงที่คือมันให้สีดำสนิทครับคือผมชอบมันให้สีดำสนิทพอกับไอ้สีโปสเตอร์คือมันดำสะใจคือมันดำจริงไม่ใช่ดำแบบดำจางจางแบบพวกสีอะคริลิกตอนที่พ่อแล้วก็เน้นเส้นหนักนิดนึงมันดูเป็นชั้นๆเห็นไหมครับนี่ครับงานเสร็จแล้วโอเคครับยังไงก็กระดกหางผมก็เรียบร้อยแล้วครับยังไงก็ถูกใจติดตามต่อไปก็กดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับรอชมคลิปต่อไปดีกว่า